สรรรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซัด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมรวมถึงแง่คิดดีๆที่เราไปสรรหามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงค่ะแล้วก็คือติดตามอีกที8โมงเช้าของวันถัดไปนะคะวันนี้ค่ะเรามีแง่คิดดีๆจากหนังสือเล่มใหม่ขออนุญาตนะคะของทันตแพทย์สมสุจิราค่ะเล่มนี้เลยล่าสุดนะคะพระพุทธเจ้าพลิกใจไอสไตล์พลิกโลกนะคะพี่แชร์อ่านจบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่รายละเอียดหรือว่าแง่คิดที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่แชร์จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลายวันนี้ที่มีคำถามรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นแง่คิดก็ได้นะคะจะเป็นคำคมก็ได้นะส่งเข้ามาทางช่องทาง SMS ค่ะพิมพ์ PSI เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านนะคะส่งเข้ามาที่เบอร์452000ค่ะและต้องขอบคุณสำหรับ SMS หลายๆข้อความนะคะที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเราเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้นะคะวันนี้คงเป็นเสื้อSet Answerดีกว่าห่างหายไปนานสำหรับระบบ SMS ของเรากลับมาอีกครั้งเราก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้เช่นเคยค่ะและจะมีเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆช่องรายการหลายช่องเขาก็เอาของพรีเมียมมาฝากให้เราแจกใช่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะส่งคำคมมาเนี่ยขอให้มันคล้องจองแบบนี้นะ แบบพระพุทธเจ้าพลิกใจเห็นไหมไอสไตล์พลิกโลก ถือว่าคือชื่อนี้มันโดนจริงๆแล้วก็ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับในเนื้อหาในหนังสือไหมเกี่ยวข้องมากๆค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทำให้เราเห็นว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายก็คือคนบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยคือบางทีมองแค่ใจก็เปลี่ยนได้ค่ะแต่การที่จะไปเนี่ยทำในเรื่องของกายภาพให้มันเปลี่ยนได้เนี่ยไอสไตล์พลิกโลกไงต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยต้องมีการวางรากฐานมาเขาเรียกว่าตกผลึกแล้วนี่ไงผู้ชายคนนี้ก็คือไอสไตล์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนยอมรับว่ามีแนวคิดที่ทรงอิทธิพลต่อคนทั้งศตวรรษนิตยสารไทม์ให้เขาเนี่ยคือเป็นบุคคลแห่งศตวรรษนะค่ะผมชอบจ็อบส์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่ไอสไตล์ก็ยังอยู่ในใจของเราเสมอนะไอสไตล์เป็นเรื่องของทางโลกละกันนะคะที่พัฒนามาณทุกวันนี้ได้เราได้ใช้เทคโนโลยีรวมถึงการดำเนินชีวิตที่มันเรียบง่ายอย่างนี้ก็เพราะไอสไตล์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมเนี่ยก็คงต้องเป็นพระพุทธเจ้าใช่แล้วก็เสน่ห์ของทันตแพทย์สมก็คือการที่สามารถนำเรื่องของศาสนาคำสอนหลักธรรมะมาผสมผสานกับหลักวิทยาศาสตร์ใช่ให้ได้เขาเรียกว่าให้เกิดความเข้าใจง่ายลงตัวแล้วก็คือถ้าเกิดเราอ่านดีๆเราจะรู้สึกว่าอ้อทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะหลายๆอย่างที่เราเคยเชื่อเพราะฟังตามกันมาเพราะอ่านหนังสือเพราะว่าคนที่เรานับถือเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อทันตแพทย์สมเนี่ยเอามาเขียนควบคู่กันแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แฝงอยู่นะมันทำให้เรารู้เหมือนกันนะใช่แล้วก็เอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของหลวงพ่อค่ะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่โด่งดังสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ดุลหรือว่าหลวงปู่อะไรที่ว่าเคยแสดงอภินิหาร คนเราก็จะนึกว่าเฮ้ยมีอภินิหารมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเนื้อจริงแต่บางอย่างปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่ามันเกิดอารมณ์ก็คือคนไทยกับคนฝรั่งณตอนนั้นเหมือนกันก็คือคนฝรั่งอ่ะเวลาเขาไปเจอเรื่องที่แบบว่าเหนือจริงเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นการหลอกมันต้องเป็นมายากลเป็นแมจิคอลมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนและนักปรัชญาหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเขาไปศึกษาศาสนาพุทธเขารู้เลยว่าเขาไม่สามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์ความรู้ในช่วงศตวรรษที่16มาอธิบายเรื่องความจริงของชีวิตได้เพราะไอ้หลักตรรกะหลักเหตุผลที่มีอยู่มันไม่เพียงพอมันเข้าไม่ถึงเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ถ้าทันตแพทย์สมไม่ได้คุยให้เราฟังเนี่ยเราก็ยังนึกว่าสิ่งที่เขาเคยเล่ามาว่าหลวงปู่สุขเคยหยุดเรือของกรมหลวงชุมพร เป็นเรื่องเอ๊ะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า จริงๆแล้วคือถ้าอ่านดูนะมันมีเหตุมีผลค่ะเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้นะลองไปอ่านดูแล้วก็เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะที่อยากจะมาแชร์ให้กับทางคุณผู้ชมได้รับทราบก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมันน่าสนใจจริงๆเนี่ยนะ ไปตามร้านหนังสือเนี่ย175 บาทถามว่าราคานี่แพงไหมหนังสือนี้นะ
1นะได้ความรู้2อ่านแล้วแบบมันให้ได้ความบันเทิงด้วยมันเพลินนั่นคือถามว่า175บาทแพงไหมไม่แพงนะครับถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ความรู้แล้วบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกปิ๊งแวบหลายๆเรื่องนะผมก็ได้เหมือนกันแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ขอมาเรื่องนี้ก่อนเราเคยนิกเคยสังเกตไหมมันจะมีมายากลที่ว่างอช้อนค่ะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อยูริเกลเลอร์คนคนนี้เขาบอกว่าเรื่องลือมากในเรื่องของการใช้พลังจิตสามารถงอช้อนได้สามารถหยุดนาฬิกาได้โทรทัศน์ก็คือสถานี BBC เคยเชิญผู้ชายคนนี้มาออกรายการมีช้อนตั้งเต็มหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือให้ผู้ชายคนนี้แสดงให้ดูว่าพลังจิตที่ว่ามียังไงเขาสามารถใช้เวลาไม่ถึงเสี้ยวไม่ถึงเสี้ยวนาทีนะงอช้อนทั้งหมดได้หมดเลยโดยที่แบบว่าทุกคนในห้องส่งก็ตะลึงว่าเฮ้ยทำได้ยังไงแล้วมีนาฬิกาตั้งหลายๆเรือนเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถใช้พลังจิตหยุดนาฬิกาได้บางนาฬิกาสามารถบังคับให้เดินถอยหลังได้อีกพอเราฟังเรื่องนี้ใช่ไหมสมัยก่อนนะเรานึกว่าเป็นเรื่องที่หลอกอาจจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาหลังจากโทรทัศน์ได้มีการแพร่ภาพเรื่องยูริเกลเลอร์ออกไปปุ๊บเนี่ยมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันคนก็ติดตามไปดูนะนักข่าวก็คืออย่างที่บอกก็คือมันก็แห่กันไปดูมาก็ปรากฏว่าทุกคนที่ทำมาเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ใช่เป็นมายากลยูริเกลเลอร์ก็ถึงโดนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นมายากลที่สุดยอดหรือเปล่าขั้นชั้นสูงเป็นสุดยอดของมายากลเทพมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาก็เลยบอกอยากจะทดสอบจริงๆก็คือไปไอ้ผลิตไอ้ตัวช้อนชนิดพิเศษหนาพิเศษเป็นโลหะที่พิเศษใหญ่หนามากเอาช้อนเนี่ยเดินไปหายูริเกลเลอร์ที่บ้านแล้วบอกงอให้ดูหน่อยเขาใช้นิ้วลูกปึ๊บเดียวเนี่ยช้อนก็งอนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็คือบอกว่าโอ้โหคือเชื่อเลยแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ก็เกิดขึ้นเนี่ยทันตแพทย์สมก็บอกว่าในทางพุทธศาสนานะมันสามารถทำได้เมื่อเรามีการรวบรวมพลังเนี่ยถึงจุดหนึ่งเหมือนกับว่าเรามีการเจริญสติพอเรามีการเจริญสติปั๊บแล้วเนี่ยพลังมันเมื่อมันถูกก็เรียกว่าอะไรถูกมาโฟกัสอยู่ที่เดียวทุกคนอ่ะมีหมดนะมันสามารถเกิดได้ก็จะเกิดพลังอย่างเงี้ยแต่พลังอย่างนี้มันจะมาก็ตอนที่ว่าเราอ่ะต้องไม่หวังอะไรเพราะเราต้องการเจริญสติเฉยๆเราไม่ได้ต้องการจะหวังไปทำบุญเพื่อชาติหน้าชาติไหนพอมันมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราสามารถทำทุกอย่างเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษคราวนี้คือเรื่องของยูริเกลเลอร์เนี่ยมันน่าจะจบประมาณขนาดนี้นะก็ปรากฏว่ามีเรื่องต่อ BBC เชิญยูริเกลเลอร์ไปสาธิตเหมือนเดิมเพื่อจะให้งอช้อนเหมือนเดิมนี่แหละผ่านไปชั่วโมงครึ่งในห้องส่งยูริเกลเลอร์ไม่สามารถงอช้อนได้อีกแล้วคราวนี้คือเขาก็ถามว่าเพราะอะไรแล้วก็คนก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาหลอกจริงๆทันตแพทย์สมอธิบายให้ฟังว่านั่นน่ะคือมันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะพลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดมีตัณหาเข้ามาครอบงำมีความอยากดังความอยากเด่นความอยากมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็ตามที่ว่าคือมีจุดประสงค์อย่างประเภทควบความอยากเนี่ยพลังอ่ะมันจะหายออกไปแล้วยูริเขารู้ตัวไหมก็อย่างที่บอกไงทันตแพทย์สมก็จะบอกว่านี่น่าเสียดายเหลือเกินที่ยูริเกลเลอร์ไม่ได้เรียนพุทธศาสนามาอ๋อเขาแค่รู้ว่านะวันนี้เขาไม่มีพลังพิเศษแล้วเขาก็คืออย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ว่าขยายความว่าจริงๆข้างในเนี่ยเหตุผลคืออะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเรื่องเหมือนกับว่ายูริงอไม่ได้ทุกคนก็เลยแบบเลิกเชื่อแล้วเขาก็หายไปแล้วก็คนอย่างยูริก็หาไม่ได้อีกแล้วมันหาได้ยากจริงๆไงซึ่งมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นหลายเรื่องมีคนนั่งอยู่คนละบ้านห่างกัน500เมตรเปิดไพ่มาปุ๊บแล้วก็สามารถทายได้ว่าคนที่เปิดไพ่มาเนี่ยเปิดไพ่ใบอะไรในทางศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเกิดอธิบายเป็นหลักธรรมะอธิบายได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยเขาไม่ทำมาเพื่อต้องการแสวงหาผลประโยชน์เขาต้องการเจริญสติแล้วก็นี่คือเป็นเรื่องนึงที่ว่าพอเราอ่านปุ๊บนะมันเพลินอ่ะนี่เพลินหนึ่งนะแล้วก็สองนะคือได้เกิดความรู้แล้วก็ได้หลักของศาสนาด้วยมีอีกเรื่องนึงทันตแพทย์สมช่างสังเกตมากนะก็คือเขาบอกว่าพวกเราเคยดูเทนนิสตอนที่ว่านาดาวมาตีเทนนิสไหมขณะที่นาดาวไปพักเบรกอ่ะขณะที่กำลังจะวางขวดแก้วไอ้ขวดน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆบรรจงวางเสร็จปุ๊บจะค่อยๆหมุนจนกระทั่งเจอมุมที่เขาต้องการเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกแมตช์
หรอโอ้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแหมทนายแพทย์สมเหลือเชื่อนะเฉียบขาดมากเลยโอ้สามารถทำให้เรารู้สึกน่าตื่นเต้นอ่ะเขาบอกว่านั่นอ่ะจริงๆแล้วคือนาดาวกำลังอะไรเจริญสติกำลังจะเนี่ยจะมองเอาจิตมาโฟกัสอยู่ตรงนั้นเหมือนกับจะมองว่าเนี่ยที่บอกว่าคนเราจะยกขาก็บอกว่ายกขาหนอใช่ไหมอ่ะก้าวหนออะไรเงี้ยแต่ลงหนออะไรซึ่งจริงๆแล้วนาดาวก็ทำแบบเดียวกันแต่เขาไม่เขาอาจจะไม่ได้รูปแบบที่ต่างไปถูกต้องนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยคือจริงๆพุทธหรือว่าจะเป็นคริสต์ทุกคนมีวิธีการในการเจริญสติเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการเจริญสติไงเขาอาจจะเรียกว่าเป็นการคอนเซนเทรตอะไรบางอย่างเพื่อจะเรียกสติของเขากลับมาใช่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอเอาเรื่องของตะวันตกกับตะวันออกมาผสมผสานกันเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเราจะรู้นะว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงวิทยาศาสตร์กับหลักธรรมะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่มันอยู่ห่างไกลกัน มันอยู่ซ้อนๆกันนี่แหละแล้วอย่างนั้นทำไมนักวิทยาศาสตร์ก็ดีหรือว่าแม้แต่นาดาวก็ดีอะค่ะคนที่เขาเจริญสติอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ซึ้งในรสพระพุทธศาสนาไปเลยล่ะนี่ไงก็คือบางทีเราต้องมองง่ายๆว่าภาษาเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมันสื่อสารกันแบบคาดเคลื่อนได้และความเป็นจริงอะนี่สังเกตไหมคือเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเปอร์สเปกทีฟแล้วมุมมองหรือว่าเป็นมายด์เซตเป็นทัศนคติหรือความเชื่อที่เกิดมาตั้งแต่ตอนที่เราเด็กตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเราไปบอกว่าเนี่ยโอ้โหคนอาหรับเนี่ยเขาทำไมเขาเป็นคนทารุณเพราะว่าอะไรเขาสามารถเคี่ยนตีภรรยาเขาได้นะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่คนที่นู่นอ่ะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมายด์เซตไม่เหมือนกันนั่นคือคนที่เป็นโลกตะวันออกกับคนโลกตะวันตกเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยบางอย่างนะคือเขาไม่เข้าใจเหมือนกับคนจีนในปัจจุบันคนจีนรุ่นใหม่นะเชื่อไหมเราบอกเขาว่าเนี่ยมีบอดี้มีกายมีมายมีใจแล้วก็มีโซมีจิตวิญญาณคนก็เฮ้ยจิตวิญญาณคืออะไรคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณนี่ไงก็คือถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจเพราะว่าเรามองว่าเนี่ยเพราะเราอยู่กับเรื่องพวกนี้มาทั้งชีวิตแต่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้เลยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเนี่ยตอนนั้นคือนักวิทยาศาสตร์ดังๆอ่ะพอมาอ่านหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถึงเก็ตแต่อย่างที่บอกคนพวกนี้มีกลุ่มอยู่ไม่กี่คนนะมีน้อยคนมากซึ่งในเนี้ยก็คือมีทางทันตแพทย์ศพก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นเป็นคนๆเลยว่าเนี่ยคาร์ลจุงคิดยังไงและไปสอดคล้องกับพุทธศาสนายังไงเอ็มมานูเอลคานต์คิดยังไงเดสการ์ดคิดยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณหมอศพเนี่ยคือสุดยอดตรงที่ว่าสุดท้ายเดินกลับมาสู่พุทธศาสนาได้หมดเลยยังมีอีกหลายๆตัวอย่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่เราจะยกมาให้เห็นถึงความพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางธรรมเองนะคะที่พระพุทธเจ้าเคยมีหลักสอนนะคะของพระพุทธศาสนาไว้รวมถึงทางโลกที่ไอน์สไตน์นะคะได้เป็นคนบุกเบิกและก็พัฒนามาให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายณปัจจุบันนี้มาต่อกันในเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะสันรายการโดยใช้ทนใช้นานผ่านร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการซ่าดันเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับแง่คิดดีๆจากหนังสือเล่มล่าสุดของทันตแพทย์สมสุจิราค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยไปในเชิงของทางธรรมนะคะพระพุทธเจ้าพลิกใจไปแล้วนะคะแต่เหลือในส่วนของไอน์สไตน์พลิกโลกบ้างล่ะนะคะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าวางรากฐานของวิทยาศาสตร์ไว้ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเอาไปต่อยอดแล้วก็เป็นคนที่น่าทึ่งก็ตรงที่ว่าสามารถคือว่ากันว่านะคือมันมียุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมแน่นอนยุคนี้คือมีอิทธิพลมาจากเซอร์ไอแซคนิวตันที่คิดเรื่องแรงโน้มถ่วงที่ค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วงแต่หลังจากนั้นก็คือเป็นยุคข้อมูลข่าวสารยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรากฐานมาจากไอน์สไตน์
มันเป็นเหมือนว่ายุคของนักวิทยาศาสตร์ด้วยไหมก่อนที่จะมาสู่ยุคของอุตสาหกรรมยุคข้อมูลข่าวสารใช่คราวนี้คือเนี่ยแต่พอเรามานั่งดูจริงๆอ่ะปรากฏว่าไอน์สไตน์เนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปก็จะอยู่ข้ามอยู่ช่วงระหว่างยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและข้ามมาสู่ยุคไอทีอย่างที่เป็นอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดไอน์สไตน์สมมุติโดนตีหัวหลับไปสลบสัก200ปีอย่างเงี้ยไอน์สไตน์ตื่นมาไอน์สไตน์สามารถอยู่ได้นะไอน์สไตน์จะไม่แปลกใจถ้าพวกเราใช้มือถือพวกเราใช้ BB iPhone เพราะเขาเข้าใจได้เออแต่เนี่ยคือวันนี้ที่เราจะมาพูดให้ฟังก็คือว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าแหมเขียนไว้ชัดเจนมากเลยนะไอน์สไตน์พลิกโลกไอน์สไตน์พลิกโลกยังไงก็จู่หัวมาดีมากนิกสำหรับคนที่ปัจจุบันมีอายุ35ปีขึ้นไปทำไมจะต้องมาชี้ดิฉันด้วยยังไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างชัดเจนและไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่าม้วนวิดีโอเทปคาสเซ็ตกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มโทรทัศน์จอโค้งเครื่องพิมพ์ดีดแบบโลหะเครื่องใช้สไลด์นาฬิกาขายล้านจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือมีหลักการพื้นฐานเนี่ยก็พัฒนามาจากหลักของไอน์สไตน์แต่หลักใหม่เนี่ยที่ว่าคือเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น GPSดาวเทียมหรือว่าจะเป็นเรื่องของแสงเลเซอร์ไอ้พวกเซนเซอร์พวกนี้ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มีหลักหรือว่ารากฐานมาจากไอน์สไตน์เช่นเดียวกันเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดภาพชัดๆสำหรับปัจจุบันนี้ชัดๆเลยนะตอนนี้คือกล้องพวกเราเนี่ยปกติเราถ่ายกันปั๊บก็ต้องไปหาวิธีการในล้างในห้องมืดตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมก็คือสามารถที่จะพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นเลยได้เลยและเดี๋ยวนี้กล้องสามารถที่จะถ่ายปุ๊บเนี่ยมันเช็คกับดาวเทียมรู้ว่าหรือว่าถ่ายที่ไหนถ้าเกิดเราเสียบเข้าไปใน Mac ปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยปึ๊บอยู่ตรงนี้กล้องพวกนี้อย่างที่บอกว่าคือ GPS ที่ว่ามันสามารถบอกพิกัดได้เนี่ยใช้หลักการของตัวที่ไอน์สไตน์ไปค้นพบมาเจอก็คือเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพนั่นเองตรงไหนเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องความเร็วของเวลาเนี่ยมันไม่เที่ยงฉะนั้นคือจริงๆแล้วคือถ้าโลกกับถ้าแสงอาทิตย์เนี่ยเดินทางระหว่างจากแสงอาทิตย์เดินทางไปที่โลกใช้เวลาประมาณสัก8นาทีตัวดาวเทียมเหมือนกันเวลาส่งข้อมูลมามันก็ไม่ได้ว่ามาจะตรงแบบว่าคือจะมาเรียลไทม์นะมันมีช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าเนี่ยมันจะมีการชี้ตำแหน่งดาวเทียมแต่ละครั้งจะผิดพลาดไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรแต่นี่ไงพอหลังจากที่พอทราบว่ามีทฤษฎีนี้เข้ามาชดเชยปั๊บเนี่ยนะการบอกพิกัดไม่ว่าจะเป็นการใช้ GPS Google Earth Google Mapเราไปใช้เนี่ยไอ้เวลาขับรถไปแล้วมี GPS เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเห็นไหมเวลาเราจะเลี้ยวปุ๊บมันรู้ว่าจะเลี้ยวมันต้องเป็นแยกนี้เพราะมีการใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เข้ามาชดเชยชดเชยโดยสูตรนั้นแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วคือมาจากไหนรากฐานมาจากไอน์สไตน์ค่ะและอีกตัวนึงก็คือพวกเราคงจะเข้ากันบ่อย 7-Elevenเข้าไปปุ๊บก็จะมีเป็นประตูสไลด์ค่ะติ๊งนองน่าประตูสไลด์เซ็นเซอร์พวกนี้ก็คือนี่ก็มีแนวคิดมาจากไอน์สไตน์เช่นเดียวกันถึงบอกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษค่ะเพราะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในโลกนี้ได้จริงๆวงการวิทยาศาสตร์รู้สึกเสียดายมากเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่ไอน์สไตน์พยายามคิดแต่คิดไม่ออกก็คือว่าการนำกฎหลายๆกฎเนี่ย4กฎนะมารวมกันให้ได้เป็นกฎเดียวที่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เซอร์ไอแซคนิวตันคิดเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงเสร็จแล้วก็คือกฎเนี้ยใช้ได้นะณช่วงเวลานั้นเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือจะเรียกว่ากฎเลยก็ไม่ใช่มันเป็นทฤษฎีหนึ่งเผอิญว่าพออีกยุคหนึ่งเนี่ยไอสไตน์คิดอีกกฎหนึ่งมันมีความขัดแย้งกับกฎนี้อยู่บางตัวนะมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่หมดเพราะว่ามีคนค้นพบสูตรใหม่แล้วมันพิสูจน์ว่าใช่ด้วยไงฉะนั้นคือบางเรื่องตรงนี้มันตกไปแต่พอมันมารวมกันปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะไรที่มันถูกต้องมากกว่ามันก็จะกลายเป็นกฎมันมีทฤษฎีอย่างเงี้ยเกิดมาทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทฤษฎีแรงดึงดูดไอสัมพัทธภาพ4กฎเนี่ยดันขัดแย้งกันในบางมุมไอน์สไตน์พยายามจะคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิตไปท่านนายแพทย์สมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้มาว่าเนี่ยแต่ไม่ใช่มาคิดต่อนะไม่ได้คิดต่อแต่ว่าคือกำลังจะบอกว่าเนี่ยเสียดายที่ไอน์สไตน์เนี่ยคือศึกษาพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ได้เกิดในเมืองพุทธก็เลยยังไม่ลึกซึ้งถ้าไอน์สไตน์ทราบเนี่ยเราเชื่อเขาบอกว่าคือท่านนายแพทย์สมบอกว่าเชื่อแน่เลยว่ายังไงไอน์สไตน์เนี่ยสามารถที่จะบรรลุได้เลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็การเอาเกล็ดชีวประวัติของไอน์สไตน์เข้ามาเนี่ยเข้ามาพ่วงแล้วก็คือทำให้มีเรื่องของแนวคิดทางธรรมะเนี่ยมันทำให้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมีเกล็ดน่าสนใจหลายเรื่องที่เราสามารถเอามาใช้ได้นี่รู้ไหมว่าถ้าเราไปอ่านดูเนี่ย
เขาจะมีการดึงประวัติของแต่ละบุคคลสำคัญเช่นนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์หรือเชื่อนะนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กับนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่เกิดณศตวรรษที่19หมดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่าอะไรจะบอกเราว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่นะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วรู้สึกไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าวันนั้นน่ะคือเราอาจจะยังไม่ได้ความข้อมูลเพียงพอจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ต้องเป็นสิ่งที่อธิบายได้เสมอวิทยาศาสตร์ต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องมานั่งจำกันถ้าเกิดมีการนั่งท่องสูตรกันโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยความรู้จะไม่เกิดนะมันจะเป็นแค่ความจำที่เราไปยืมเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงมันถึงเอาตัวกฎตรงนี้ที่บอกว่าแต่ออกมากลายเป็นสูตรนี้พอรู้อย่างนี้ปั๊บแล้วเนี่ยความเข้าใจเกิดถ้าเรารู้อย่างนี้นะบางเรื่องเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยคือเข้าใจได้ว่าไม่ต้องจำมันสามารถที่จะเอามาคิดต่อยอดให้เป็นหลักตรรกะเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนแต่ละคนเนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนนะเกิดมาเนี่ยต้องอยากอะไรอยากจะเก่งแต่อยากจะเก่งเนี่ยวิธีการเนี่ยทำยังไงต้องถามตัวเองก่อนนะว่าจริงๆแล้วคือเราเด่นเรื่องอะไรแล้วเราไม่เด่นเรื่องอะไรคราวนี้เวลาเราอ่านเนี่ยสังเกตไหมบางเรื่องสมมติเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนี่อาจจะอินกับบทนี้มากแต่พี่อาจจะอินกับอีกบทหนึ่งเพราะเราคิดไม่เหมือนกันไงตรงนี้แหละที่บอกว่าเวลาเราอ่านกันสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรเอามาแชร์ให้คนอื่นฟังการแชร์ให้คนอื่นฟังเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะไม่น่าเบื่อทันทีแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีความเข้าใจหรือว่าความสนใจมาก่อนหน้านี้นะหนังสือเล่มนี้สนุกสุดๆแต่มีอีกเรื่องนึงที่พี่บอกว่าอย่างเรื่องทางโลกเนี่ยเราพอที่จะเข้าใจเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะแต่เรื่องทางธรรมเนี่ยบางครั้งมันก็ยากที่จะเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตอะค่ะที่พี่บอกทันตแพทย์สมก็ยกตัวอย่างชัดเจนหลายเรื่องแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่านะมันมีที่มาที่ไปเช่นนิกรู้ไหมว่าอย่างที่แบบคนเรามี DNA ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนถอด DNA ได้หมดแล้วนะ 20,000 กว่าที่ถอดได้หมดเลยเขาก็ถามว่าอ้าวอย่างนี้คือตอนนี้รู้ว่าชิมแปนซีอ่ะรู้เลยว่า DNA กับคนเนี่ยห่างแค่ 1% 99 ต่อ 100ใช่ไหมเคยมีคนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอา2อันเนี้ยผสมข้ามพันธุ์กันนะท้องก็ด้วยนะแต่ไม่สำเร็จไม่ออกก็คืออาจจะแบบแท้งไปเรื่อยๆประมาณนี้คือเพราะเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคือที่มันทำไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าคือจิตที่มีอยู่มันอยู่คนละภพเขาก็จะอธิบายท่านจะอธิบายเป็นเชิงของพุทธให้เราฟังซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคือพอเราอ่านดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับอะไรอะไม่เกี่ยวอะไรกับไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของที่เราแบบรู้สึกว่ามันมอมเมาเนี่ยวิธีการสื่ออย่างเงี้ยทำให้หนังสือเล่มนี้คือรู้เลยว่าเนี่ยเบสของมันก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นธรรมะวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอ่านค่อยๆอ่านนะจะมีเรื่องที่นิกถามเมื่อกี้คือมีการสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา มีข้อเท็จจริงอยู่หลายๆเรื่องแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่านดูจะรู้ว่าแหมมันสุดยอดกว่าที่เราคิดไว้เยอะคือบางทีเราอ่านไปเนี่ยเราจะต้องมาคิดเพื่อที่จะพิจารณาด้วยว่าณตอนนี้จิตเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งนึงนะถ้าเกิดว่าทุกคนอ่านเนี่ยขออยู่เรื่องเดียวก็คืออาจจะเป็นการแบ่งปันกันนะอย่าไปทำความเข้าใจกับทุกๆตัวอักษร อย่าไปทำความเข้าใจกับทุกๆพารากราฟหรือทุกๆย่อหน้าถ้าเราไปทำความเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยอ่านไม่จบแน่นอนเพราะว่าอะไรมันก็ต้องกอบโกยให้มากที่สุดเราอย่างนี้เราสามารถอ่านไปทีรอบนึงให้มันจบก่อนรู้ว่าไกด์ไลน์ประมาณขนาดไหนแล้วค่อยมานั่งเจาะเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าเกิดเราอ่านไม่ถ้าเราอ่านไปแล้วต้องการจะให้มันแตกฉานในพารากราฟนั้นนะไม่จบเพราะอะไรสิ่งที่ทันตแพทย์สมเอามาให้พวกเราอ่านนี่นะเป็นการเอาความรู้ของทั้งจักรวาลเนี่ยมารวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียวใช่ถ้าคุณต้องการจะแบบโหมาอ่านแค่3บรรทัดแตกฉานเลยเนี่ยไอ้นี่คือมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือเรื่องราวดีๆรวมถึงตัวอย่างนะคะที่พี่ชายยกมาค่ะหากใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศเลยนะคะพระพุทธเจ้าพลิกใจไอสไตล์พลิกโลกนะคะรวมถึงหนังสือเล่มอื่นๆของทันตแพทย์สมด้วยนะที่เขาเขียนน่าสนใจมากทีเดียวทุกเล่มเนี่ยคืออ่านแล้วติดทุกเรื่องเลยนะ เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็โอ้โหน่าอ่านมากแล้วก็เกิดเพราะกรรมหรือความซวยก็น่าอ่านมากแล้วก็อ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือท่านผู้ชมไม่ต้องถามแล้วว่ามันเกิดเพราะกรรมหรือความซวยจะรู้เหตุผลเพราะว่าคือไอน์สไตน์เคยบอกว่าอะไรไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทอดลูกเต๋านะ
และก็คือเรื่องบังเอิญไม่มีจริงนั่นคือทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันสามารถอธิบายได้เพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปทำความเข้าใจกับมันบางทีต้องบอกว่าการอ่านเนี่ยทำให้เราฉุกคิดนะคะบางเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามไปสำหรับชีวิตของเราและนำมาปรับใช้นะคะในการดำเนินชีวิตให้มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ